ทุกๆการอัปเดต iOS เวอร์ชันเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS 12 iOS 13 iOS 14ตัวล่าสุดนะครับก็อาจจะมีบางคนครับที่ยังเจอปัญหากับตัวเครื่องอย่างเช่นเครื่องแฮงเครื่องค้างเครื่องร้อนบ้างเครื่องแบตเตอรี่หมดเร็วบ้างคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขให้นะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอหมดนะครับหลังจากที่เราได้อัปเดต iOS 14กันมาแล้วนะครับได้ลองใช้งานกันมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนก็เริ่มมีความสนุกสนานกับการได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS 14ซึ่งมีค่อนข้างที่จะเยอะมากมายนะครับทีมงานได้สรุปเอาไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวยังไงเราจะสรุปให้ได้ฟังกันอีกทีนึงนะครับแต่หลังจากที่ใครอัปเดตมานะครับก็อาจจะมีบางคนครับประสบปัญหาว่าแบตเตอรี่ไหลเครื่องแฮงบ้างเครื่องร้อนบ้างใช้ฟีเจอร์บางฟีเจอร์ไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำ3วิธีที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับวิธีการที่1ก็คือในเรื่องของการทำการฮาร์ดรีเซ็ตตัวเครื่องนะครับวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตหรือว่าการบังคับรีสตาร์ท Apple จะใช้คำว่า Force Restart ผมเคยแนะนำบ่อยๆในกรณีที่เครื่องแฮงเครื่องค้างเครื่องไม่สามารถกดได้อยู่ดีๆเครื่องลำโพงไม่ออกเครื่องไม่สั่นเวลาที่มีเสียงเข้าประมาณนั้นทั้งๆที่ตั้งค่าอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับวิธีการง่ายๆครับสำหรับการฮาร์ดรีเซ็ตของตัวเครื่องนะครับ iPhone ที่อัปเดต iOS 14ได้จะประกอบไปด้วย iPhone 6s ขึ้นไปใช่ไหมครับอ่ะผมแนะนำตั้งแต่ iPhone 6s เลย iPhone 6s กับ iPhone SE รุ่นที่1จะใช้หลักการเดียวกันนะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม Power ค้างเอาไว้นะครับปุ่ม Power ของ iPhone SE อยู่ข้างบนปุ่ม Power ของ iPhone 6s อยู่ด้านข้างนะครับกดทั้ง2ปุ่มค้างเอาไว้จนกว่าเครื่องจะดับลงไปพอดับลงไปปุ๊บก็กดค้างไว้อยู่จนให้โลโก้ของ Apple โผล่ขึ้นมานะครับเราถึงปล่อยมือนะครับปล่อยมือเสร็จก็รอให้เครื่องนั้นบูตเข้าไปในระบบให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นให้ลองใช้งานดูนะครับว่าอาการนั้นจะหายหรือเปล่าในรุ่นของ iPhone 7แล้วก็7 Plus อันนี้ค่อนข้างพิเศษจะไม่เหมือนใครเลยนะครับในทุกซีรีส์สำหรับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus นะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power ที่อยู่ด้านข้างนะครับ2ปุ่มนั้นค้างเอาไว้นะครับจนกว่าเครื่องจะดับแล้วก็รอจนกว่า Apple Logo จะโผล่ขึ้นมานะครับค่อยปล่อยมือออกไปต่อมาครับใน iPhone 8ขึ้นมาครับจนถึง iPhone 11รุ่นล่าสุดเลยนะครับ iPhone 8 8 Plus iPhone 10ทุกรุ่น11ทุกรุ่นแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่2ด้วยนะครับให้ทำอย่างนี้ครับกดปุ่มเพิ่มเสียง1ทีกดปุ่มลดเสียง1ทีแล้วก็กดปุ่ม Power ด้านข้างค้างเอาไว้นะครับกดค้างเอาไว้ในลักษณะนี้รอจนกว่าเครื่องจะดับลงไปนะครับเครื่องดับลงไปแล้วในลักษณะนี้ครับรอให้เห็น Apple Logo โผล่ขึ้นมาแล้วเราค่อยปล่อยมือออกไปนะครับนี่คือการบังคับรีสตาร์ท iPhone 8แล้วก็ใหม่กว่านะครับให้ทำในลักษณะนี้นี่คือเป็นเฉพาะขั้นตอนที่1คือการฮาร์ดรีเซ็ตเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ให้เราลองใช้งานตัวเครื่องดูให้สังเกตอาการดูว่าเครื่องร้อนหายไหมเครื่องแฮงหายไหมหรือว่าอาการอื่นๆที่เราเคยเจอที่มันไม่ปกติหายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่หายผมแนะนำวิธีการที่2เพิ่มเติมนะครับวิธีการที่2ต่อไปนะครับที่เราจะใช้ก็คือการทำการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับต้องบอกก่อนว่าข้อมูลในตัวเครื่องจะไม่หายนะครับรูปภาพก็จะยังอยู่ทุกอย่างก็ยังอยู่แอปพลิเคชันทุกอย่างยังอยู่นะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือการตั้งค่าในตัวเครื่องนั้นจะหายไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยตั้งค่ารหัสผ่านหน้าจอเอาไว้ก็จะหายไปการตั้งค่าเกี่ยวกับการแจ้งเตือนก็จะหายไปการตั้งค่าเกี่ยวกับการโมชั่นการเปิดปิดโมชั่นก็จะหายไปหรือว่าการเปิดปุ่ม Assistive Touch ขึ้นมาเหล่านั้นก็จะหายไปนะครับดังนั้นครับวิธีการหลังจากที่เรารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนการทำให้เครื่องกลับมาใช้งานใหม่เหมือนออกจากโรงงานแต่ว่าจะยังไม่ได้ลบข้อมูลต่างๆออกจากตัวเครื่องนะครับวิธีการครับทำได้ง่ายๆโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ทั่วไปเลื่อนลงมาล่างสุดครับเลือกที่เมนูรีเซ็ตแล้วก็ให้เลือกเมนูรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหรือว่า Reset All Setting ในภาษาอังกฤษนะครับหลังจากกดเมนูในนี้แล้วนะครับเราจะต้องใส่รหัสผ่านหน้าจอของตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะทำการรีเซ็ตแล้วก็รอสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ระบบทำการรีเซ็ตกลับมานะครับหลังจากที่กลับเข้ามาในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นความแตกต่าง
เราอาจจะต้องมาตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ตั้งค่า Face ID ใหม่ตั้งค่า Touch ID ใหม่นะครับแล้วก็เซตอัพเมนูต่างๆที่เราเคยใช้ใหม่นะครับ Wallpaper อะไรประมาณนี้ปกติทำ2ขั้นตอนนี้ครับก็จะแก้ไขปัญหาที่เราจะได้เจออยู่ละส่วนตัวผมเองนี่หลังจากที่ทำทั้ง2ขั้นตอนนะครับสิ่งที่รู้สึกว่าได้จากตัวเครื่องที่เคยร้อนๆนะครับว่าก็ดีขึ้นก็อุ่นขึ้นคือไม่ได้ร้อนมากในกรณีที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้งานหนักนะฮะแต่ว่าถ้าใช้งานหนักมันก็จะร้อนเป็นปกตินะครับเพราะว่าพวกเรื่องกราฟิกอะไรพวกเรื่อง CPU มันก็ทำงานตามปกติส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับก็ดีขึ้นในระดับนึงแต่อย่างที่บอกคือถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iOS 14 Beta ในรุ่นก่อนหน้าผมถือว่า iOS 14.0 นะครับแบตเตอรี่หมดเร็วกว่านะฮะแล้วก็ผมใช้อีกเครื่องนึงครับผมใช้ iPhone 11 Pro Max ผมอัปเดตเป็น iOS 14.2เบต้าที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับผมพบว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั้นดูนิ่งแล้วก็มีความเสถียรมากกว่า iOS 14.0 นะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครใช้ iOS 14นะปัจจุบันตอนนี้อยู่อาจจะต้องพกสายชาร์จแล้วก็อาจจะต้องพกแบตเตอรี่สำรองเผื่อเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับอันนี้ก็บอกด้วยความรู้สึกจริงๆบอกด้วยประสบการณ์จริงๆที่เคยเจอนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายครับถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นเลยถามว่าจะทำยังไงได้บ้างก็อีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่3คือการล้างเครื่องครับการล้างเครื่อง iPhone สามารถทำได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการทำผ่านตัวเครื่องของ iPhone นะครับวิธีการก็คือให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปแล้วก็รีเซ็ตครับจากนั้นให้เลือกเมนูที่2ครับที่ชื่อว่าลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเมนูภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า erase all content and setting นะครับวิธีการที่3นี้ครับการล้างเครื่องข้อมูลนั้นจะหายไปหมดนะครับในตัวเครื่องของเรารูปภาพที่เคยมีอยู่ในตัวเครื่องก็จะหายไปแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยติดตั้งเอาไว้ก็จะหายไปนะครับดังนั้นถ้าจะทำขั้นตอนที่3คุณจำเป็นจะต้องสำรองข้อมูลก่อนนะครับหรือถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ครับเราสามารถทำวิธีการล้างเครื่องผ่านคอมพิวเตอร์โดยแอปพลิเคชัน iTunes ก็ได้นะครับวิธีที่3แนะนำว่าให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำแล้วกันนะครับแต่ที่แนะนำก็คือให้ทำ2ขั้นตอนแรกนะครับถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ก็ลองทำตามที่ผมแนะนำอยู่นะครับผมถ้าทำแล้วดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะครับผมต้องไอ้มุดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ